็นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ละเอียดสุขุมมากเกินกว่าความรู้ของจิตสามัญธรรมดาจะสัมผัสสัมพันธ์ได้แม้แต่ขั้นหยาบหยาบขั้นพื้นพื้นก็ไม่สนใจจะพึ่งปฏิบัติเพื่อความสัมผัสสัมพันธ์ให้ได้รู้รสของธรรมว่าเป็นอย่างไรบ้างเลยเพราะอำนาจของฝ่ายต่ำที่เรียกว่าอาธรรมมีกำลังมากครอบจนมืดมิดปิดทวารมาให้สิ่งที่เป็นธรรมแสดงออกเพื่อผลเป็นธรรมเข้าสู่จิตใจได้เลยมีแต่เรื่องอธรรมแสดงอยู่รอบทวารนับตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเข้าไปถึงใจเป็นสถานที่ทำงานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อกว้านผลกำไรเข้ามาสู่ตัวของมันแล้วก่อโกยความเดือดร้อนเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยให้แก่จิตใจผู้รับเคราะห์อยู่โดยลำดับลำดาทั้งน้อยทั้งมากถ้าเป็นน้ำก็เหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่อย่างนั้นด้วยการแสวงผลประโยชน์ของฝ่ายอาธรรมใจที่ไม่ตั้งหน้าตั้งตาตั้งท่าตั้งทางต่อสู้ขีดกั้นต้านทานมันจริงๆแล้วอย่างไรก็ไปไม่รอดเพราะอำนาจของมันมันเป็นเหมือนน้ำซับน้ำซึมนี่โดยปกติถ้ายิ่งมีเหตุการณ์เป็นเครื่องส่งเสริมด้วยแล้วมันก็ยิ่งแสดงกำลังวังชาอำนาจวาสนาขึ้นภายในทวารนี้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและอย่างมีสิทธอะไรมีฤทธิ์ทาสักดานุภาพมากแม้ขนาดนั้นก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่านั่นคือฝ่ายอธรรมผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเราที่จะทำแบบสุกเอาเผากินนี่ก็คือเป็นแบบของมันแทรกเข้ามาในวงการปฏิบัติจึงรู้สึกจะไม่มีแง่ใดในขั้นเริ่มแรกแห่งการประพฤติปฏิบัติซึ่งยังไม่ได้หลักได้เกียงทางด้านจิตใจนี้บ้างเลยแล้วจะมีแต่แง่แต่ขแขนงแต่กิริยาอาการของมันแทรกอยู่ทั้งนั้นแต่เราก็ไม่รู้จึงเป็นความลำบากเพราะสิ่งที่พาให้ลำบากมันอยู่มันมีอำนาจมันปกครองจิตใจธรรมไม่ได้ปกครองจิตใจธรรมไม่ได้มีอำนาจหรือธรรมไม่ปรากฏจึงมีแต่สิ่งเหล่านี้แสดงลวดลายอยู่อย่างเต็มตัวในเอียบทต่างๆท่านผู้มาศึกษาอบรมก็ควรจะถึงใจในการแสดงเหล่านี้เพราะไม่เคยไม่แสดงไม่ได้แสดงเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวแสดงมาโดยลำดับลำดานานแสนนานตั้งแต่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงคณะหรือเพื่อนฝูงเข้ามาเกี่ยวข้องการเทศในวันใดเวลาใด
จะไม่เทศอย่างอื่นนอกจากเทศเรื่องภัยเหล่านี้และเรื่องคุณแห่งธรรมพร้อมทั้งวิธีละวิธีบำเพ็ญอย่างเต็มกำลังความสามารถถ้าผู้ตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้วความจริงนี้ไม่ควรจะจืดจางควรจะเป็นความจริงอย่างถึงใจอยู่เช่นเดียวกับธรรมเป็นของจริงว่าเป็นคุณทางฝ่ายดีและกิเลสเป็นของจริงเป็นฝ่ายชั่วทั้งสองอย่างนี้ไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเป็นของจริงล้วนๆอยู่ตลอดไปและตลอดมาเลยผู้ฟังจึงไม่ควรจะคิดว่าฟังแล้วเก่าไปแล้วนานไปแล้วจืดจางไปแล้วเพราะเราไม่ฟิตจิตใจของเราให้เป็นไปตามหลักความจริงนั้นมีแต่กิเลสทำให้จืดจางส่วนธรรมที่จะให้เข้มข้นเพื่อการปราบปรามกิเลสไม่ค่อยมีหรือไม่มีจึงลำบากต่อการก้าวเดินแห่งความเพียรอันจะยังผลให้เกิดประจักษ์ภายในจิตใจหนึ่งครั้งพุทธกาลท่านเอาจริงเอาจังดูตำหลับตำราก็เหมือนอย่างสดสดร้อนร้อนท่านทำให้เห็นต่อหน้าต่อตาไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของสาวกแต่ละองค์ที่ท่านประกอบความภาคเพียรตลอดถึงผลที่ท่านได้รับเป็นประวัติเป็นเรื่องราวสดสดร้อนร้อนเพราะเป็นสัจธรรมคือความจริงไม่เคลื่อนคลาดจากความจริงผู้ได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วควรจะนำความจริงนี้เข้ามาประทับกับจิตใจของตนทั้งฝ่ายละทั้งฝ่ายบำเพ็ญอย่างถึงใจนอกจากนั้นเรายังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนซึ่งก็นำความจริงเหล่านี้มาแสดงเช่นเดียวกันมันน่าจะถึงใจมาอยู่นานๆก็ยิ่งเลี้ยวไหลโลเลไปเรื่อยๆก็ยิ่งทำให้อ่อนใจให้ผลแห่งการแสดงในเหตุและผลในการแสดงธรรมต่อหมู่เพื่อนเหตุที่จะแสดงคือการแสดงเพื่อผลก็ทำให้อ่อนใจผลที่จะพึงได้รับสำหรับหมู่เพื่อนมันไม่ปรากฏจะทำให้มีกำลังใจได้อย่างไรนี่เรามาทำความเพียรเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราไม่ได้มาแสวงทางโลกทางสงสารสิ่งละเอียดก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้เป็นเรื่องโลกเรื่องสงสารเราอยากจะพูดว่า 100% ถ้าไม่ได้ใช้ความพินิจพิจารณาไม่มีสติปัญญาไก่กรองในสิ่งสัมผัสภายในภายในของเราจะมาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางไหลมันจะผิดขึ้นเป็นเรื่องของกิเลสจะทั้งมวลภายในจิตใจถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณาจริงๆนี่เรื่องเป็นอย่างนี้การสั่งสอนก็สอนโดยไม่มีข้อข้องใจสงสัยในวิธีการสอนเพราะเป็นวิธีการที่ดำเนินมาแล้วสำหรับผมเองก็ดีไม่ใช่คุยพูดตามหลักความจริงต่อหมู่เพื่อนที่มีเจตนามาหวังอัดหวังทำนี่แสดงเพื่ออัดเพื่อทำต่อหมู่ตัวเพื่อนจึงไม่มีอะไรที่จะเอาสิ่งที่จอมปลอมเข้ามาเคลือบมาแฝงมันเป็นเครื่องหลอกลวงเรื่องของโลกดังที่กล่าวนี้มันมีอยู่ยังที่ว่าที่อธิบายผ่านนั้นนี่แหละอยู่ที่ไหนมันก็มีทุกระยะที่ตรงออกภายในจิตใจมันก็เป็นโลกมันไม่ได้เป็นธรรมถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาจริงๆมีท่าต่อสู้อยู่โดยสม่ำเสมอ
นี่อยู่ไปนานๆมันเลี้ยวไหลไปเรื่อยๆดังที่ว่าเราไม่ได้มาแสวงหาโลกดังที่กล่าวแล้วนั้นเราแสวงหาธรรมต้องกลั่นต้องกรองต้องพิจารณาต้องไม่เสียดายในการได้เห็นได้ยินได้ฟังต้องตัดกระแสของมันอยู่เสมออยากเห็นอยากดูเท่าไหร่ก็ให้ทราบว่าความอยากนี้คือฝ่ายอธรรมความกีดกันความบังคับการต่อสู้ไม่ให้เห็นไม่ได้ยินได้ฟังสัมผัสต่างๆนี้คือเรื่องของธรรมอยากมีมากน้อยเพียงไรที่เกี่ยวกับโลกพึงทราบว่านั้นคือข้าศึกเข้ามารังควานจิตใจแล้วเราต้องยกธรรมขึ้นต่อสู้ขึ้นต้านทานกีดกันอย่างน้อยห้ามบังคับไม่เห็นไม่ดูไม่ได้ยินไม่ฟังมากกว่านั้นนำมาไก่กรองหรือทำหน้าที่ของฝ่ายธรรมไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นทั้งๆที่อยากสนใจนี่จึงเป็นวิธีการของผู้ประกอบความภาคเพียรต้องมีการฝืนกันอยู่เสมอไม่ฝืนไม่ได้ขึ้นชื่อว่าอาธรรมแล้วต้องคล่องตัวเสมอสิ่งใดที่คล่องตัวพึงทราบเถิดว่านั้นคืออาธรรมในขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนั้นต่อเมื่อธรรมมีกำลังมากและมีกำลังมากเต็มที่แล้วจึงจะเป็นเรื่องของธรรมและเป็นเรื่องของธรรมล้วนๆสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เสาะแสวงตรงไหนก็เสาะแสวงเพื่อฆ่าเพื่อทำลายไม่ได้เสาะแสวงเพื่อความรื่นเริงบันเทิงความกำหนัดยินดีและยินร้ายต่อสิ่งทั้งหลายด้วยความพอใจนั้นนั่นเป็นเรื่องของฝ่ายต่ำเป็นเรื่องของอาธรรมเรื่องของธรรมจะมีความดูดดื่มเพื่อสอบเพื่อแสวงว่าภัยอยู่ที่ตรงไหนเมื่อเจอแล้วก็ต่อสู้กันทันทีทันใดไม่ชักช้าเมื่อถึงขั้นเป็นธรรมแล้วเป็นเช่นนั้นคือจิตเป็นธรรมกับจิตเป็นโลกต่างกันในความหมุนของตัวเองจิตเป็นโลกจิตต้องหมุนไปตามโลกจิตเป็นธรรมจิตต้องหมุนไปตามธรรมเพราะธรรมพาให้หมุนจนกระทั่งถึงโลกไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยจิตดวงนั้นถึงจะหยุดหมุนเพื่อทำลายสิ่งที่เป็นอธรรมถึงใช้คำว่าศาสนธรรมยิ่งเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนมากทีเดียวเกินกว่าความรู้ธรรมดาเราจะสัมผัสได้ถ้าไม่ปรับใจให้ถูกต้องต่อทำขั้นใดแล้วจะไม่ประสบไม่พบเห็นเลยไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าวัยใดไม่เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ขึ้นอยู่กับวัยกับนักบวชกับคฤหัสถ์แต่มันเป็นความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างธรรมก็เป็นของจริงสำหรับตัวเองแต่ละอย่างอย่างที่ควรจะแก้ไขสิ่งนั้นได้นำมาแก้ไขย่อมแก้ไขได้ด้วยกันถ้าไม่นำมาแก้ไขก็มีแต่ฝ่ายต่ำจะเหยียบย่ำทำลายเข้าทุกที่ทุกวันทุกเวลาจนหาทางออกไม่ได้สุดท้ายก็จบลองคิดดูสิปัจจุบันนี้เห็นอยู่อย่างเต็มหูเต็มตาศาสนากลายเป็นด้านวัตถุคือศาสนาธรรมแท้มีหลักกิตตภาวนาเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องขุดค้นเป็นตัวการตัวงานที่จะเห็นสิ่งเลวร้ายทั้งหลายซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดโดยลำดับและทำลายได้เป็นวรรคเป็นตอนจนถึงขั้นวิสุทธิบริสุทธิวิมุตติหลุดพ้นเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลท่านนี่คืองานเป็นเนื้อเป็นหนังงานของศาสนาจริงๆศาสนาธรรมท่านมุ่งอย่างนี้เป็นหลักใหญ่มากกว่าหลักอื่นใดแต่เวลานี้เราเห็นไหมไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามไม่ว่าท่านว่าเรามันพอๆกันวัตถุเป็นสิ่งสำคัญขึ้นมา
ในวงศาสนาสิ่งที่สำคัญของศาสนาจะไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทั้งหลายนี่คือด้านวัตถุสิ่งเหล่านี้กลายเป็นศาสนาขึ้นมาเต็มวัดเต็มวากุฏิสวยๆงามๆกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับห้องน้ำห้องส้วมที่สะดวกสบายจนพรรณนาไม่จบนี่คือศาสนาเครื่องบำรุงบำเรอให้รับความสะดวกสบายทั้งการอยู่การกินการหลับการนอนการไปการมานี่คือศาสนาใครมีสิ่งเหล่านี้แล้วถือว่ามีหน้ามีตามีดีกรีมีอำนาจวาสนาในศาสนาแปลไปอย่างนี้เวลานี้ที่จะให้แปลลงทางอัตทางธรรมที่เกี่ยวกับจะทำจิตใจให้สงบให้เยือกเย็นให้มีความเฉลียวฉลาดโดยหลักธรรมจริงๆจนถึงเอาตัวรอดเป็นยอดคนดังครั้งพุทธกาลนั้นจะไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏโดยลำดับลำดามาแล้วเพราะวัตถุมีอำนาจมากคำว่าวัตถุมีอำนาจมากก็คือกิเลสมันแทรกเข้าไปมีอำนาจทำจิตใจของผู้ปฏิบัติหรือของพระเองเราทั้งหลายให้สนใจให้ขวัญขวายในสิ่งเหล่านี้จนไม่มองดูเรื่องศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักใหญ่ของศาสนาที่จะพาให้หลุดพ้นหรือให้รู้แจ้งแทงทะลุนั่นเลยเพราะมันมีอำนาจมากกิเลสมันแทรกอย่างนี้นะที่อยู่ก็แทรกที่หลับที่นอนก็แทรกเครื่องใช้ไม้สอยก็แทรกมีตั้งแต่ของดิบๆดีๆเพื่อสนองความสะดวกสบายความสะดวกสบายประเภทนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานไม่ใช่เรื่องของธรรมทำงานเรื่องของธรรมทำงานเห็นไหมพระพุทธเจ้าทรงรู้หาที่ไหนเวลาทรงอุปสมบทแก่กุลบุตรผู้ใดก็ยกสถานที่ที่รบสถานที่อยู่อาศัยขึ้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยเช่นลุคโมลเซนาสนานั่นเด็ดไหมนั่นแหละสถานที่ฆ่ากิเลสทำลายกิเลสเบอร์หนึ่งหรือที่หนึ่งอันดับหนึ่งคือให้ไปอยู่ตามลุคโมลร่มไม้ชายป่าชายเขาจากนั้นก็ตามถ้ำเงื่อนผาต่างๆอันเป็นสถานที่เปลี่ยวๆสถานที่อดอยากขาดแคลนไม่ใช่สมบูรณ์ภูมิผลเพื่อกิเลสจะได้พองตัวอย่างนั้นท่านอยู่เป็นยังไงท่านผู้ผิดทำเข้าสู่ใจเป็นยังไงกับผู้ผิดกิเลสให้พ่อคุณหัวใจต่างกันอย่างไรบ้างแล้วเป็นนักบวชเวลานี้เป็นยังไงนักบวชพ่อคุณกิเลสเข้าสู่หัวใจด้วยวิธีการใดพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านพ่อพูนอัตธรรมเข้าสู่ใจท่านพ่อพูนด้วยวิธีใดการอยู่ของท่านเป็นอย่างไรการกินการหลับการนอนการใช้การสอยของท่านเป็นอย่างไรนั่นเนี่ยสนามโลกกิเลสการอยู่สถานที่อยู่ก็เป็นสถานที่เหมาะสมกับการรบกับการฆ่ากิเลสที่หลับที่นอนก็เป็นสถานที่อยู่ที่เป็นที่หลับที่นอนเพื่อฆ่ากิเลสปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งต่างๆเช่นอย่างตองสกุลกีวรังเป็นของดิบของดีมากตังสูก็คือขี้ฝุ่นขี้ฝอยนั่นเองไปหาชาติปาตกุลที่ทิ้งอยู่ตามถนนหนทางเอามาเย็บปฏิปต่อขึ้นเป็นสบงกีวรสังขาติพอได้ใช้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อฆ่ากิเลสโดยแต่เดียวนะ
ฟังว่าปังสกุปังสุปังสุปังสกุระหมายถึงทิ้งอยู่ตามพื้นขี้ฝุ่นไปชักออกมาบินทบาทก็หาด้วยกำลังปีแข้งของตนให้ทำความอุตสาห์พยายามถือเป็นการเป็นงานในการเลี้ยงชีพของตนให้ถูกต้องตามหลักของพระสอนให้บินทบาทบินทบาทปิญญาโลภโภชนังนิสาจะปัปชาตัดเทเตยาปชีวังสาโหกันอยู่นะส่วนพิเศษอัติเลไปเรื่องของเหลือเฟือท่านก็บอกว่านั่นเป็นสิ่งที่เหลือเฟือไม่ใช่เป็นของจำเป็นท่านก็บอกเช่นนิมนต์ตันนังนิมันตันนังสลากปัตตังปักกิกังปริปาดิกังเป็นรับนิมนต์เขาไปฉันที่นั่นถึงวันปฏิบัติวันอุโบสถวันตักเขาถวายในวันตักถวายเป็นสังฆทานอะไรก็รับแต่ไม่ถือเป็นความยินดียิ่งกว่าการบิณฑบาตหามาด้วยกำลังตีแข้งของตนนะฟังเลยไปยังไงการหาเลี้ยงชีพของพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายท่านหาเลี้ยงวิธีไหนผู้ฆ่ากิเลสและผู้เป็นชนะของพวกเราท่านหาเลี้ยงองค์ของท่านด้วยวิธีใดผิดกันไหมนี่แหละกินก็กินเพื่อฆ่ากิเลสกินแบบนี้แหละหาผู้อยู่หากินมาเพื่อฆ่ากิเลสหาอย่างนี้ปัญหานี่หลักใหญ่ส่วนเหลือเฟือก็เคยได้พูดแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ห้ามแต่ไม่ได้ถือเป็นกิจจาลักษณะเป็นสิ่งสำคัญนะเป็นเนื้อเป็นหนังเหมือนกับการบิณฑบาตด้วยกำลังปีแข้งของตนมารับมาฉันยาก็ฉันจะดองด้วยน้ำมูกเน่าเนี่ยเพียงเท่านั้นเพียงเยียวยาท่านไม่ได้มารักมาสงวนชีวิตจิตใจยิ่งกว่าธรรมจนถึงกับถือเอาเรื่องยุกเรื่องยาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วก่อความกังวลวุ่นวายให้แก่เจ้าของจนลืมอัตลืมธรรมลืมสัจธรรมลืมความเป็นความตายลืมอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นหลักธรรมไปหมดมีแต่จะให้อยู่ข้ามฟ้าโดยถ่ายเดียวเจ็บท้องปวดศีรษะบ้างเล็กน้อยก็กลัวแต่จะตายวิ่งหาแต่มดแต่หมอไม่ปฏิเสธเรื่องดุเรื่องยาแต่เรื่องความกังวลจนเกินเหตุจนผลผิดหลักของสมณะนี่ผิดทางของพระพุทธเจ้าผิดทางของผู้จะฆ่ากิเลสผิดทางของผู้เรียนเพื่อรู้สัจธรรมเรื่องดุเรื่องยาก็นำมารักษากันไปแต่ไม่หลงจนเกิดความกังวลอันเป็นเรื่องของกิเลสเห็นชีวิตจิตใจมีคุณค่ามากกว่าธรรมไปเสียเลยลืมสัจธรรมลืมหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จะพาตนให้รอบคอบต่อสิ่งทั้งหลายมียาเป็นต้นไปเสียอย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกท่านทำอย่างนี้จะไปไหนมาไหนไม่เคยละท่าทางของการต่อสู้เพื่อที่จะบรรลัยไปจากจิตใจแม้ท่านหลุดพ้นไปแล้วกิริยาการเหล่านั้นก็นำท่านก็ทรงดำเนินตลอดวันนี้ผ่านทุกๆองค์ไปและนำอุบายวิธีการเหล่านี้มาสอนสัตว์โลกไม่ได้สอนให้สั่งสมสอนให้ฆ่าขึ้นชื่อว่ากิเลสตัวใดไม่ว่าจะเป็นโคตรเป็นแท้ลูกเต่าเหล่ากอหลานเลนของกิเลสมันเป็นลูกยักษ์หลานยักษ์พ่อยักษ์ปู่ย่าตายายยักษ์สำหรับทำลายสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีพอจะนอนใจถ้านักปฏิบัติเรานักบวชนักปฏิบัติเราไม่เห็นภัยในสิ่งเหล่านี้จะเห็นอะไรเป็นภัยก็นอกจากเห็นตัวภัยว่าเป็นคุณเท่านั้นก็ยิ่งจะล่มจมไปเราให้เห็นดูสิธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรประเสริฐเลิศเลอเหนือโลกมาตั้งแต่การไหน
ถึงว่าโลกุตระโลกุตระคือทำเหนือโลกคุณสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างเหนือโลกโดยลำดับลำดาไม่มีธรรมขั้นใดต่ำกว่าโลกเลยท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกสูงกว่าโลกทำไมจึงไม่สนใจนำธรรมเหนือโลกเข้ามาสู่จิตใจให้เหนือกิเลสบ้างหรือให้เหนือกิเลสไปโดยลำดับลำดาสิ่งที่กิเลสกล่อมอยู่ทุกเวลาเวลานั้นเราไม่เคยเบื่อหน่ายอิ่มพอแต่การประกอบความภาคเพียรนี้ถูกกิเลสปัดมือหักขาหักไปเลยนี่แล้วมันจะทันกันอย่างไรการปฏิบัติอัตธรรมแล้วคำว่าธรรมเหนือโลกก็ไม่ได้สัมผัสได้ยินแต่ชื่อแต่นามเช่นสมาธิธรรมสมถะธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นท่านถอดออกไปจากหัวใจดวงเลิศดวงประเสริฐดวงที่เป็นมาแล้วทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุตตินำออกมาแสดงจากสิ่งที่ท่านเป็นมาแล้วออกมาจากดวงใจของท่านซึ่งเป็นดวงใจบริสุทธิ์ล้วนๆวิเศษล้วนๆนำมาเขียนไว้ตามตำหนักตำลาชี้บอกเข้ามาในหัวใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติเราควรจะรู้จะเห็นควรจะเข้าใจควรจะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเหล่านี้มากหรือเร็วยิ่งกว่าผู้อื่นใดแต่ทำไมจึงไม่ปรากฏถ้าไม่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นมันจึงไม่ปรากฏในธรรมที่ควรปรากฏพระพุทธเจ้าสอนเพื่อรู้เพื่อเห็นสิ่งเหล่านี้แท้ธรรมะเป็นธรรมะสดๆร้อนๆจึงเรียกว่าอากาลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่อันใดมาทำลายธรรมที่ทันสมัยในการแก้กิเลสการฆ่ากิเลสนี่เลยแล้วทำไมเรานำมาใช้เรานำมาประพฤติปฏิบัติมันจึงกลายเป็นเรื่องกิเลสเหยียบย่ำทำลายเอาเสียหมดหลุดไม้หลุดมือไปเครื่องมือคือธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ติดตัวเลยเป็นเพราะอะไรตั้งปัญหาถามตนบ้างสินักปฏิบัติศึกมันประดังเข้าอยู่ที่หัวใจตลอดเวลาธรรมะทำไมมีเครื่องตั้งทานกันบ้างนักปฏิบัตินั้นเพื่อจะได้ปรากฏสมาธิเป็นยังไงคำว่าความสงบใจสงบเป็นอย่างไรเสียงสงบเราก็เคยได้ยินลมสงบเราก็เคยได้ยินได้เห็นเรื่องราวสงบเราก็เคยได้ยินได้เห็นความสงบเป็นของดีใจยิ่งเลิศยิ่งกว่านั้นสงบจากอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งหลายเข้าสู่ความเป็นเองของตัวเองเข้าสู่ตัวของตัวเป็นตัวของตัวในขั้นนี้เราก็มีความผาสุกสบายเย็นใจเบาใจความสุขในความสงบของใจนี้ผิดกับความสงบอันใดผิดกับความสุขอื่นใดเพียงขั้นนี้เราก็ประจักษ์มันก็ดูดดื่มแล้วถ้าทำให้เห็นให้รู้ทำไมจะไม่ดูดดื่มนี่ก็เพราะมันไม่สงบนั่นเองนั่งสมาธิภาวนานิดหน่อยก็กลัวแต่จะตายถูกอารมณ์มันผลักมันใสมันขยี้ขยำจนถลอกปอกเปิกแค่หักขาหักไปตามมันเสียจนได้แล้วจะหาสมาธิหาปัญญามาจากที่ไหนจากวิธีการอย่างนั้นของกิเลสลากนักปฏิบัติไปยิ่งปัญญานี้ด้วยแล้วนั่นยิ่งสำคัญมากนักปฏิบัติถึงเวลาที่ควรไตร่ตรองพิจารณาต้องไตร่ตรองเราอย่าคอยให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเองให้ฉลาดเองเป็นไปไม่ได้นี่เคยพูดย้ำแล้วย้ำเล่าพูดด้วยความแน่ใจจิตสงบเป็นปากทางเป็นปากเป็นทางมีต้นทุนคือจิตสงบนั่นเป็นจิตที่อิ่มตัวไม่ฟุ้งซ่านรำคาญไม่หิวโหยกับอารมณ์อะไรนำจิตที่สงบนั้นเข้าทำงานทางด้านปัญญาจึงสะดวกตั้งหน้าตั้งตาทำให้เนี่ยพอปรากฏผลในแง่นั้นแง่นี้ขึ้นมาด้วยอุบายของปัญญาก็ยิ่งเป็นเครื่องสะดุดใจไปโดยลำดับลำดาทำให้ตื่นจิตตื่นใจขึ้นมาทำให้ตื่นตัวขึ้นมาเพราะปัญญา
แล้วก็พอใจกับการค้นขวายพอใจกับการพินิจพิจารณานี่แหละเริ่มปัญญาเริ่มไหลตัวที่แรกต้องได้บังคับเมื่อปัญญาได้ทำงานเห็นผลไปโดยลำดับลำดาแล้วปัญญาจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปเองและดูดดื่มในการคิดค้นคว้าของตนจนกลายเป็นอัตมัติขึ้นมาได้ในสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรก็ตามสติปัญญาจะขึ้นมาพร้อมๆกันพร้อมๆกันไม่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็เป็นสติปัญญาค้นคว้าหาเหตุหาผลหาความจับความจริงอยู่โดยทำนองนั้นนี่อุบายทั้งหมดหรือวิธีการทั้งหมดกิริยาที่ปัญญาทำหน้าที่อยู่ทั้งหมดนี้เป็นกิริยาอาการที่ฆ่ากิเลสโดยลำดับลำดาเพียงปัญญาเท่านั้นก็ได้เห็นชัดแล้วว่ากิเลสได้ขาดว่าขาดตอนไปกิเลสจะขาดจากใจนี้ขาดด้วยปัญญานะไม่ได้ขาดด้วยสมาธินะสมาธิเป็นเพียงจิตสงบอารมณ์รวมกำลังของใจเพื่อจะทำงานในการฆ่ากิเลสด้วยปัญญาเมื่อปัญญาได้เกิดได้มีขึ้นแล้วนี่แหละสิกิเลสมันจะมีหนาแน่นเท่าไหร่ก็เถอะไม่พ้นไปได้เลยนับวันที่จะกิเลสก็ขาดสะบั้นหันแหลกลงไปเพราะความเพียรจะเหนียวแน่นมั่นคงมากดูดดื่มมากเป็นไปโดยอัตโนมัติของตัวเองนี่แหละที่ทำพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าปัญญาปริภาวิโตจิตทางสัมมาเดวะอาสวะหิมุจจติมันต้นท่านก็สอนว่าสีลปริภาวิโตปัญญามหาปรามโมกิมานิสังอะสีลปริภาวิโตสมาธิมหาปโลโมกิมานิสังโซศีลเป็นเครื่องอบอุ่นไม่ทำใจให้เกิดนิวรณ์เดือดร้อนจากตนเองว่าได้ทำศีลด่างพร้อยมีความอบอุ่นบำเพ็ญสมาธิเมื่อนิวรณ์เหล่านี้ไม่ควรจิตก็เข้าสงบได้ง่ายเนี่ยสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพราโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมทำงานได้คล่องตัวไม่ทะเลทลายปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสวะหิมุจติจิตที่ปัญญาได้เป็นผู้รักษาเป็นผู้สังหารกิเลสปอกกิเลสสำลอกกิเลสแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบนี่เป็นบทที่สำคัญมากในพุทธศาสนาหรือในการบำเพ็ญอันนี้แยกไม่ได้จะให้มีแต่สมาธิจะมีแต่ปัญญาก็ไม่ได้นอกจากคิปาปัญญาซึ่งมีสมาธิและปัญญาหมุนไปพร้อมๆกันถ้าเป็นรายธรรมดาท่านๆเราๆดำเนินไปโดยลำดับดาล้มลุกคุกคานอย่างนี้เรื่องสมาธิเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่มากทีเดียวถ้าไม่มีสมาธินอกจากใช้แต่ปัญญาอย่างเดียวมันทะเลถลายไปเสียกลายเป็นสัญญาอารมณ์แล้วเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวไม่ได้เรื่องอะไรพอจิตอิ่มตัวมีความเย็นใจมีความสบายไม่ฟุ้งเฟ้อเหอเหินไม่คึกไม่ขนองกับอารมณ์ต่างๆและพาทำงานโดยทางปัญญาแล้วย่อมตั้งหน้าตั้งตาทำงานและได้ผลประจักษ์ขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนเป็นสักขีพยานแห่งการทำงานของปัญญาแล้วเกิดความดื่มด่ำหมุนตัวไปโดยลำดับลำดาได้โดยไม่ต้องสงสัยทำเหล่านี้อยู่ที่ไหนเวลานี้ที่กล่าวนี้อยู่ที่หัวใจดวงรู้ๆนี่แหละด้วยสายธาตุขันเป็นเครื่องประกอบทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วผู้ที่จะดีจะชั่วจริงๆแล้วคือใจธาตุขันตัวนี้ไม่ได้ดีได้ชั่วอะไรแต่เป็นเครื่องอาศัยกันถ้าจิตหมุนไปทางฝ่ายอธรรมขันตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือสำหรับสั่งสมอธรรมขึ้นภายในใจถ้าจิตหมุนไปทางธรรมอาการทั้งห้าคือขันทั้งห้านี้ก็เป็นเครื่องมือสำหรับทำไปมีเท่านั้นผู้ที่จะนับดีรับชั่วจริงๆคือใจจึงต้องอาศัยธรรมเป็นสำคัญให้ขันห้านี้ได้ทำงาน
ในทางที่ถูกที่ดีแล้วเป็นผลที่พอพึงพอใจแก่จิตใจเองเสียดายอะไรนะโลกอันนี้ไม่จืดไม่จางเคยจมมากี่ภพกี่ชาติแล้วเอาภพชาตินี้เป็นหลักปัจจุบันเป็นสักขีพยานใช่ภพชาตินี้มันเป็นมาได้ยังไงไม่มีสาเหตุพาให้มันเป็นและภพชาติก่อนๆที่หนุนกันมาโดยลำดับลำดับเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่ามันไม่มีเชื้อไม่มีสิ่งเกี่ยวโยงให้พาเป็นมามันเป็นมาได้ยังไงเราจะมาปฏิเสธหรือมาตัดสินเอาแบบหลับหูหลับตาให้กิเลสมันปิดตาอย่างนั้นได้ผลได้ประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นจากกิเลสเป็นผู้เหนือกิเลสเป็นผู้ฆ่ากิเลสชิบหายไปปวงปุ๋งไปแล้วเป็นผู้ตรัสไว้มาตายแล้วเกิดพบนั้นพบนี้พบน้อยพบใหญ่หาความแน่นอนไม่ได้เพราะวิบากกรรมนี่คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่โอวาทของพุทธเจ้าสอนตามหลักความจริงนอกจากโอวาทของกิเลสมันปลอมทั้งไปเพราะเป็นข้าศึกต่อความจริงคือธรรมกิเลสกรรมธรรมกับธรรมต้องเป็นข้าศึกกันเสมอไปนั้นจะเอาของจริงมาพูดไม่มีเลยเอาของจริงมาสอนสารโลกไม่มีเลยแม้แต่นิดจะเอาแต่เรื่องปลอมทั้งนั้นมาสอนเรายังเชื่อมันอยู่เหรอแล้วยังจะเชื่ออย่างติดจมไปอีกอยู่เหรอไม่เห็นโทษหรือพุทธังธรรมังสนังกระฉามนี้ไม่มีค่าอะไรบ้างเหรอจึงไม่นำมาคิดไม่นำมาตรองและดำเนินตามที่ท่านสอนไว้นั้นท่านบอกว่าชัดๆแล้วว่าอวิชชาปัจจยาสร้างฆ่ารานั่นเพียงเท่านี้กระเทือนไปหมดแล้วในหัวใจของสัตว์โลกทั่วไตรภพเพราะมีอยู่กับทุกดวงบรรดาผู้ที่ยังมีกิเลสคืออวิชชาปัจจยานี้อยู่แล้วกระเทือนหมดเว้นพระอรหันต์เท่านั้นท่านไม่มีนี่แหละพาสัตว์ทั้งหลายให้เกิดแล้วตายแล้วดีๆชั่วๆอย่างนั้นเป็นวิบากกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำดีทำชั่วสัตว์โลกทั้งหลายจริงไม่ได้เหมือนกันกรรมังสัตติภัจจติยดีดังหิมัตตนิตังนะกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้ประณีตเลวทรามต่างกันท่านบอกไว้อย่างชัดเจนไม่มีอะไรที่น่าสงสัยเลยเราอยากจะทราบเรื่องเหล่านี้เอาพิสูจน์ทางด้านปฏิบัติเราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าประหนึ่งมาประทับอยู่ตรงหน้าเหล่านี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านโทก็ตามจะลบล้างไม่ได้เลยโดยความจริงที่มีอยู่ในหัวใจของเหล่านี้ออกประกาศประสานกันโดยกับพระพุทธเจ้าและธรรมทั้งหลายนั้นตลอดถึงพระสงฆ์สาวกมีกี่องค์ในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเท่าไหร่จะรวมลงเป็นความจริงอันเดียวกันหมดประสานกันได้อย่างประจักษ์ใจหายสงสัยกราบลาบเรียกว่าอากาลิโกให้ปฏิบัติลงตรงนี้ถ้าอยากรู้อยากเห็นเริ่มตั้งแต่ที่สอนเนี่ยสมาธิมันมีขวนขวายให้มีไม่มีผู้ใดจะมาขวนขวายให้ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ขวนขวายแค่คนเดียวเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องบาปเรื่องกรรมมากน้อยไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะมารับเคราะห์ให้เราเป็นผู้รับเองเมื่อเป็นฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ช่วยตัวเองประพฤติปฏิบัติแก้ไขตัวเองหนักก็เป็นเรื่องของเราเบาเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของผู้อื่นใดพอที่จะหวังพึ่งผู้อื่นในการแก้กิเลสเพื่อแก้ทุกข์ทั้งหลายไปในตัวพร้อมๆกันเราต้องทำของเราเองให้เกิดที่สมาธิเกิดเป็นยังไงใจที่มีถึงแต่กิเลสครองหัวใจสมาธิไม่ได้ปรากฏภายในใจเลยมีหาความที่ไหนได้นอกจากความรุ่มร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินได้นอนนั่งนอนโดยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะฐานะใดๆทั้งนั้นเอาให้เกิดสิปัญญามีตั้งแต่พระพุทธเจ้าและสาวกนั้นหรือท่านสอนไว้เพื่อใครเวลานี้ธรรมะทั้งหมดเรียกว่าปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสอนไว้เพื่อโลกใครเป็นโลกก็เรานี่คนหนึ่งมีเชื้อโรคเต็มตัวอยู่ภายในจิตใจจะนำยาธรรมโอสถนี้เข้ามาแก้มาถอนกันนำมาใช้ที่ปัญญาหุงต้มแกงกินได้หรือแล้วเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วไม่ยึดหนาลาใจบ้างเหรอกิเลสตัวไม่พาให้หนาลาใจมันฝังใจเราทำตัวยึดหนาลาใจก็เข้าแก้กันเลยมันเห็นใช่ปัญญาได้เกิดแล้วเอาละที่นี่ว่างนั่นเลย
ป็นเกิดขึ้นโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องไปศึกษาหาจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยถ้าลงปัญญาขั้นนี้จะเกิดแล้วเป็นขึ้นในตัวเองฆ่ากิเลสภายในจิตใจพินาศชิดหายโดยลำดับลำดาไปจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลือเพราะปัญญาประเภทนี้ท่านให้ชื่อว่ามหาสติมหาปัญญาก็ไปตั้งแต่ปัญญาล้มลุกคลุกคลานนี่แหละจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาได้เพราะการฝึกการอบรมอยู่โดยสม่ำเหมือนหนุนกันไปเรื่อยพิจารณาเรื่อยจนมีกำลังแล้วกลายเป็นอัตโนมัติขึ้นมาแล้วกิเลสตัวไหนที่นี่นี่แหละที่ว่าปัญญาเดินละที่นี่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรสติปัญญาจะตามไปเพื่อฆ่ากิเลสโดยลำดับลำดาในขณะเดียวกันโดยไม่ต้องตั้งอกตั้งใจเป็นไปเองเมื่อถึงขั้นสติปัญญาเป็นไปเองแล้วอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์จะเป็นไปเองในการแก้การถอดการถอนในเรื่องการสังสมกิเลสนี่ไม่มีมีแต่เรื่องฆ่าโดยลำดับลำดาเท่านั้นจนกระทั่งกิเลสบรรลัยไปหมดจากหัวใจแล้วโล่งหมดไปแล้วอวกาศของจิตไม่ปรากฏเลยว่าอันใดมาเป็นฆ่าศึกเออหายหมดหมดแล้วเหลือที่มีฆ่าศึกจะไปถามใครสันทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าประกาศด้านโลกคือจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากพุทธเอกสันทิฏฐิโกนี่นี่แหละที่หนึ่งเหนือโลกหรือไม่เหนือโลกอยู่กับขันก็รู้ทีขันก็รู้ว่าขันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็รู้ว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่มหัวใจสงสัยอะไรพระพุทธเจ้านิพพานไปกี่พระองค์หายสงสัยในขณะที่อันนี้ความบริสุทธิ์ได้ปรากฏเต็มดวงขึ้นมานี่ฉันใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายฉันนั้นสาวกทั้งหลายฉันนั้นพอแล้วอยู่ไหนก็เหมือนกับได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆสง่าผ่าเผยเหนือโลกเหนือสงสารอัศจรรย์ก็อัศจรรย์เหนือโลกเหนือสงสารนอกสมมุติโดยประการทั้งปวงนี่แหละคือผลของการปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมของพระเจ้าไม่ชี้ไปไหนชี้ตรงจุดนี้ให้หลุดพ้นเราเอาตั้งแต่กัมพีกิเลสมาแบกตลอดเวลาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนแม้จะประกอบความเพียรก็แบกแต่กัมพีกิเลสอยู่บนหัวไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวเลยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจะมาจากที่ไหนก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเต็มหัวใจมันแตกต่างอะไรกับสัตว์โลกดำดำแดมอยู่ตามภาษีภาษาเขานั่นเขาก็มีกิเลสเหมือนกันกับเราเราจะยกฐานะเราว่าสูงกว่าเขาที่ตรงไหนเมื่อกิเลสยังเต็มหัวใจอยู่แล้วอวดอะไรกิเลสมันชอบอวดธรรมะไม่ชอบไม่อวดยิ่งถึงความพอตัวแล้วเท่านั้นแหละเป็นไม่ว่าจะตำหนิติเตียนไม่ว่าจะถูกชมเชยสรรเสริญประการใดก็เหมือนน้ำตกลงบนใบบัวนั้นปิ้งตกไปปิ้งตกไปไม่ซึมซาบเป็นโดยหลักธรรมชาติจิตก็เหมือนกันเมื่ออิ่มตัวพอตัวแล้วเสียงสรรเสริญก็ตกลงมาตกเข้ามาสัมผัสพับดับไปเสียงนินทาเข้ามาสัมผัสพับดับไปเท่านั้นเกิดดับเกิดดับเป็นอาการของสมมติทั้งมวลธรรมชาตินั้นเป็นมีมวลเข้ากันไม่ได้นะเอาให้เห็นที่นักปฏิบัตินี่ครูบาอาจารย์ท่านล่วงลับไปมากกว่ามากแล้วนะเรายังไม่ตื่นใจอยู่เลยใครจะแนะนำสั่งสอนเราต่อไปถ้าเราก็หาหลักหาเกณฑ์แก่ตัวเองไม่ได้ก่อนเปรียบที่ตลอดเวลาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นของไม่แน่นอนการอยู่ด้วยกันนี่ก็เป็นของไม่แน่นอนมีการย้ายผันแปรอยู่ตลอดเวลาทั้งธาตุขันธ์ทั้งการอยู่ร่วมกันนี่ในขณะที่อยู่ก็ให้รีบเร่งขวนขวายอันใดที่ยังบกพร่องพยายามขวนขวายอย่าถืองานใดเป็นงานสาระสำคัญยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจซึ่งมีตัวภัยอันสำคัญสำคัญฝังจมอยู่ในนั้นมันออกไปได้โดยลำดับจะได้เห็นคุณค่าของศาสนาและเห็นคุณค่าของใจตัวเองบวชมาคุ้มค่าบวชมาไม่เสียค่าเสียทีเกิดมาไม่เสียค่าเสียทีได้เป็นเจ้าอำนาจเหนือกิเลสสักทีและตลอดไปพูดไปพูดไปก็รู้สึกเหนื่อยอย่างนั้นเลยเอาละอย่างตอนนี้มีแต่กิเลสมันเป็นเอกเป็นเอกถึงหัวใจหนึ่งไม่มีสองคือไม่มีคู่แข่งมันถ้ามีคู่แข่งมันก็บรรลัยเหมือนกันมันจะเป็นแชมเปี้ยนขนาดไหนมันก็ต้องมีผู้ชนะมันจนได้แล้วมันจะเคยเกี่ยงไกลมาอันตั้งกับตั้งกันก็ตามเถอะ
เหมือนความมืดมันจะเคยมืดมากี่กับกี่การพอเปิดไฟขึ้นจ้าเท่านั้นมันก็หายไปหมดเลยไม่ได้เอาการเอาเวลามาอ้างได้ยิ่งเหมือนกันปีปัญญาเต็มที่แล้วจ้าไปนั้นหมดเลยไหนที่ไหนตาหูสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนมันอุทิศไปไหนนั่นมันหลักเป็นเองตาถึงไหนหูถึงไหนมันคิดถึงนั่นถึงนั่นถึงมันเป็นเองนอกจากไม่พูดมันหมุนของมันอยู่นั่นด้านนี้เวลาคุ้มกันเพื่อเพียงอำนาจนี่แหละอำนาจคืออบคิดไงเรามาเต็มแผ่นดินเลยคือออกฤทธิ์ออกเดชอย่างออกหน้าออกตาไม่กระทบกระทั่งไหนเลยเพราะธรรมไม่มีในหัวใจของโลกมีแต่นี้เต็มเรื่องหน้าเป็นนั่นก็แสดงนี่เต็มเม็ดเต็มหน่อยเต็มเหตุเต็มผลของมันนี่อาจจะเลือดก็มีแต่ทันเล่นอย่างเดียวเหยียบเป็นลงคลองเลยเด็กนั่นหนีธรรมะเป็นเด็กห้ามร้อนไม่มีพูดไปมากพูดไปทางความจริงใจที่ที่เขาผ่องมันก็ไม่พอใจนี่คือทำอะไรจะหาทางออกไม่ได้นะต่อไปนี้นะคือพูดทางความจริงไม่ได้มันก็เสื่อมที่เหล็กคือถ้าก็ทำก็ไม่มีทางออกก็มีแต่ที่เหล็กทำมาเนื้อที่ว่าศาสนาหมดไปจากโลกหมดไปอย่างนี้เองคือโลกมีอำนาจมากมันกลายเป็นของจริงขึ้นมาธรรมที่เป็นของจริงไม่มีอำนาจก็ค่อยหมดไปจากหัวใจหมดไปจากหัวใจแต่ดวงดวงเรื่อยๆสุดท้ายก็หมดเนื้อที่ว่าศาสนาหมดหมดจากหัวใจของจากโลกนั่นเองอันนี้ก็ผลหนึ่งศาสนาหมดก็หาความสุขไม่มีผลหนึ่งที่เรื่องอำนาจก็เป็นผลหนึ่งไปไปหมดทั่วดินแดนไม่ได้ว่าชาตินั้นวันนั้นนี้มันว่าคนโง่คนฉลาดมันเป็นผลหนึ่งไปต่างกันหมดเราเสกไปเฉยคนนั้นดีคนนี้ดีคนนั้นมีสิ่งปัญญาเฉลียวฉลาดนั่นเสกกันไปนั่นของที่เรียกพาให้เสกไม่ใช่ความจริงคือทำพาให้เสร็จนี่เลยพาให้ดูกันมันก็ดูเผินๆอย่างนั้นดูนั่นมันถึงจะตื่นกันโลกถ้าทำดูไม่ดูเผินดูความจริงความจริงเลยมันดูหมดความทุกข์ดุจความทุกข์ความโปร่งความรีดการไถการทำงานการเหยียบเยือนกันไม่ออกเพราะความเห็นแก่หน้าเพราะความเห็นแก่ตัวอันเป็นเรื่องของอิเดียล้วนๆนี่จะออกจากไหนนั่นนี่แหละรวงลำใหญ่ของมันที่จะแผ่สิ่งก้านแขนงออกไปให้มันร้อนอย่างคุณลงไปต่างๆก่อนอู้ลูกอีหนูอีอะไรก็ต้องถูกบีบถูกบังคับแหลกเลี้ยวต่างๆก่อนในวงศาสนาของเราก็เป็นไปมากประมาทแล้วอย่างนี้นั่นคือเทนแล้วฟังเอาวิจิตรพิสดารให้เหนือโลกเขาจะซ้ำไปแซงโลกเขาไปโดยไม่รู้ว่าอันนี้คือโลกเลยโลกคือกิเลสเลยไม่รู้
อะไรก็แข่งกันเรื่องวิริยะมันชอบแข่งกันเรื่องมันทำไม่แข่งใครอยู่คนเดียวหมุนติ้วติ้วในป่าในเขาวัดกันไม่มีการลงเวทีวิริยะม้วนเสื่อมก่อนผมจะคิดนี่หายากนะก็พูดกันยากก็คิดก็ยากมันไปถูกหัวหน้ามันดีวัดเรามันตึงกันนั่นนี่นะโอ้ของอะไรของตายนะผมจะตายนะผมจะแตกนะถ้าชายพูดกูแง่กูมึงผมต้องตายจริงนอกจากเฉยเหมือนหมาป่าหำไปก็บ้างอะไรบ้างอันนั้นไม่หายใจมองกระทัดมันเห็นแล้วเนี่ยอันนั้นไม่รู้เรื่องเลยคือว่าไงไม่ใช่อวดนะเป็นอาจารย์สอนเพื่อนก็เขาเห็นนี่แหละมันเร็วขนาดนั้นมันไม่อยู่มันข้อหกแต่คนข้อที่ยาการของคนไม่รู้เลยมันแสดงมาไม่รู้เรื่องของเลยมันเคลิ้มหลับไปกับมันเลยดูหัวใจที่เหลืออยู่ที่หัวใจมันจะแสดงออกท่าไหนออกทางกายวาจามันไม่ออกทางนี้มันออกทางไหนมันต้องออกทางนี้ก่อนติดไปนั้นแต่นี่เกี่ยวก็เหมือนกับเพื่อนไปงั้นแหละระวังพูดสองคำสองคำก็ยังเป็นการดีเสียสกายไปงั้นแหละไปทางภาคใต้ไปเที่ยวดูวัดดูวาที่บอกครูบาอาจารย์เคยไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงไปดูการปฏิบัติเป็นยังไงเราไม่ได้เที่ยวเล่นเล่นล่อนล่อนเอาไปยังไม่เห็นมีผลเชื่อหาอะไรดูจนตาลูกตาแตกก็ได้ดูอะไรก็ดีวันหนึ่งวันหนึ่งเต็มหมดถึงที่จะให้ดูให้ฟังให้เห็นเต็มที่ไหนก็เต็มหมดมันอดอยากที่ไหนพอจะไปหาเที่ยวดูนั่นดูนี่เราดูต้นไม้นี่ก็มีเนี่ยไปดูอีกดูปูนดูหินดูทรายที่ไหนมันก็มีสิ่งนี้ไปดูเพื่อสอบหาจิตใจของผู้นักศึกษาผู้ปฏิบัติผู้เป็นเจ้าของนั่นแหละถ้าดูสิ่งนี้ก็ดูเข้าไปตรงนั้นดูปูนดูสายเฉยดูจะไม่เฉยจะดูอะไร